สวัสดีครับ FC ลุงจ้อนทั้งหลายนะครับที่ติดตามลุงจ้อนทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ดีนะครับวันนี้ลุงจ้อนก็เข้าครัวอีกแล้วดูจากวัตถุดิบแล้ว FC น่าจะทายออกว่าลุงจ้อนจะทำอะไรในวันนี้วันนี้ลุงจ้อนมานำเสนอเมนูนี่เลยน้ำพริกกะปิครับเรามาติดตามชมผลงานการทำน้ำพริกกะปิของลุงจ้อนได้เลยนะครับสเต็ปแรกเราก็ต้องมาทำพริกกันก่อนนะครับจ้อนใช้พริกเยอะหน่อยว่าส่วนใหญ่แล้วลุงจ้อนทานคนเดียวน้ำพริกกะปิแม่บ้านไม่ได้ทานด้วยครับทัดทีละทัดทีทานด้วยไหมน้ำพริกกันก่อนเลยจะใช้พริกเยอะพริกน้อยนะก็แล้วแต่บางท่านที่ชอบเผ็ดครับชอบไม่เผ็ดจ้องลุงจ้องทำพริกอย่างเดียวนะไม่ได้ใส่กระเทียมไม่ได้ใส่แล้วก็ตามด้วยนี่เลยง่ายๆจ้องไม่มีอะไรซับซ้อนมากนี่ก็ใช้เยอะหน่อยตำเผื่อไว้กินวันหลังครับตำน้ำพริกกะปิตำครั้งเดียวสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับเข้ากับพริกนะจริงจ้อนจะใช้น้ำมะขามครับนี่ก็น้ำมะขามมันจะออกรสชาติจะค่อนข้างจะหวานๆหน่อยจะไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวนะครับก็ใช้มะขามแต่ว่าก็มีมะนาวเพิ่มถ้าไม่เปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวได้ครับนี่ก็ชูรสครับชูรสเติมก็ใช้ชูรสแล้วก็น้ำต้มหมูนะครับใส่ลงไปเลยเราชิมก่อนนะครับเติมน้ำแล้วก็ชิมก่อนบางท่านอาจจะเคยทานอยู่แล้วนะครับอาจจะมีสูตรเด็ดของแต่ละท่านนะครับแล้วก็จ้อนแนะนำบางท่านที่ยังไม่เคยทำทานนะครับก็ยังข้นอยู่เติมน้ำอีกนิดขอน้ำเป็นน้ำอุ่นนะครับแต่ว่าน้ำต้มสุกแล้วนะครับรสชาติกะปิเนี่ยก็มันได้รสชาติแบบมันอร่อยอยู่แล้วบางทีเราไม่ต้องปรุงก็ได้นะครับเหมือนเราแบบอะไรอ่ะใช้มะม่วงจิ้มกะปิอะไรพวกนี้นี่ก็ยังขาดเปรี้ยวอยู่จ้องขอเพิ่มมะนาวหน่อยนะครับบางทีอยากกินน้ำพริกกะปิมันต้องเค็มอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เพิ่มมะนาวไปหนึ่งลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กจะมีเปรี้ยวเค็มบ้างโอเคขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ถ้าทำน้ำพริกกะปิถ้าขาดก็ไม่เป็นไรถ้าขาดก็เรามีผักมีอะไรพวกนี้ก็สามารถกินผักกินอะไรได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทำพริกกะปินี่คือขาดไม่ได้เลยครับมะเขือพวงอีสานบ้านลุงจ้อนครับก็เรียกบักแข้งครับพี่น้องนะครับก็ใส่ไปพอเหมาะ
บางท่านก็ไม่ได้ชอบเยอะบางท่านก็ชอบส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องไปลวกผักหรือว่าเจียวไข่อันนี้ลุงจ้อก็มีไข่เจียวแล้วไข่เจียวชมพูครับเจียวให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่มีชะอมแล้วก็เนี่ยตัวนี้ก็จะลวกผักตัวนี้ก็จะเป็นบ้านเราเขาเรียกผักชายาหรือว่าต้นผงชูรสอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยลวกเดี๋ยวลวกสุกจิ้มโอเคเดี๋ยวลุงจ้อนใส่ถ้วยไว้ให้ดูนะครับในส่วนของพี่ก็จบแล้วแค่นี้เดี๋ยวใส่ถ้วยให้ดูแบบสวยๆงามเดี๋ยวลวกผักด้วยแล้วก็มีจัดจานให้ดูนะครับครับเนี่ยหน้าตาน้ำพริกกะปิของสูตรลุงจ้อนนะครับเป็นไงครับน่ารับประทานหรือเปล่าพอได้ไหมครับนี่ก็ผักชายาลวกนะครับแล้วก็ไข่เจียวใบชะพูครับผมไม่ใช่ไข่เจียวชะอมนะไข่เจียวชะพูแล้วก็จะมีผักนะครับไว้จิ้มกับน้ำพริกกะปินะครับก็ขอฝาก FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกจ้อนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ